Sasko ปั๊มน้ำมันที่คุณมั่นใจ Sasko บริการให้คุณทันใจ Sasko ใกล้ทุกๆชุมชนทั่วไทยเพียงแวะมาเมื่อไรบริษัทน้ำมันซัสโก้จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับโครงการเทวดาตัวน้อยกันค่ะเราเลือกเทวดาตัวน้อยเนี่ยเป็นโครงการของบริษัทที่แจกทุนให้กับนักเรียนและก็โรงเรียนทั่วประเทศนะครับที่ใกล้กับสาขาของเราแล้วก็อยู่ตามชุมชนต่างๆแล้วตัวบริษัทเองเนี่ยมีสโลแกนอย่างหนึ่งว่าเราอยากให้เป็นสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มความคิดว่าทำยังไงถึงเราจะเชื่อมธุรกิจกับชุมชนเข้าด้วยกันเราก็เลยนึกโครงการนี้ขึ้นมาว่าเป็นโครงการเราใช้ชื่อว่าเทวดาตัวน้อยก็เป็นการหาเด็กๆที่ประพฤติดีให้ทุนการศึกษาเขาติดต่อกับเขามีพี่คนหนึ่งที่คอยดูแลเขาให้คำปรึกษาดูแลเขาจนกว่าเขาจะเรียนจบแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตเด็กๆที่ได้รับการศึกษาพวกนี้ที่ดีขึ้นเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชนด้วยแล้วมันก็เชื่อมอยู่กับตัวบริษัทดังนั้นเนี่ยถ้าความหวังนี้มันแพร่กระจายออกไปเนี่ยมันจะทำให้สังคมโดยส่วนรวมมันดีขึ้นด้วยเราก็หวังว่ามันจะทำให้ชุมชนที่เราอยู่ดีขึ้นฉะนั้นสาขาที่เราอยู่ชุมชนการศึกษาหน่วยราชการเอกชนหรือบริษัทเนี่ยมันก็จะดีกันช่วยกันสร้างชุมชนพอเขาโตขึ้นเรียนจบเราก็หวังว่าเด็กพวกนี้ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจะสามารถกลับมาทำงานกับเราได้เราก็อยากให้เป็นตัวเลือกแรกๆที่กลับมาทำงานกับเราสื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับชุมชนนั้นธุรกิจจริงๆถ้ามันจะโตได้เนี่ยมันต้องโตไปพร้อมกับชุมชนจริงๆตอนมาเจอเด็กครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกดีนะถ้าเราไปเจอที่บ้านเขาจริงๆอ่ะตอนที่ไปถ่ายที่บ้านหรือไปเห็นบ้านเขาพ่อแม่ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจริงๆรู้สึกท้อรู้สึกเสียใจบ้างนะครับว่าความห่างของสังคมไทยเนี่ยมันเยอะมากโอกาสในสังคมเนี่ยทั้งที่เขาเป็นคนดีเรียนดีเนี่ยโอกาสที่เขาได้รับเนี่ยกับน้อยกว่าคนอื่นตั้งเยอะเด็กๆส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาเนี่ยอย่างนึงที่ผมเห็นเหมือนกันก็คือเขาเป็นเด็กดีเรียนดีแล้วยังมีคนที่บ้านเนี่ยรักเขาเพียงแต่โอกาสเขาน้อยกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาได้เนี่ยเด็กพวกนี้ก็ยังมีโอกาสในสังคมมากขึ้นเด็กพวกนี้ตอนนี้มันยังเหมือนผ้าขาวที่เขารู้สึกว่าการทำดีการที่เรียนดีประพฤติดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกถ้ามีคนให้โอกาสเขาให้เขาทำสิ่งดีๆนั้นเราก็อยากเป็นคนมาเสริมตรงนี้เด็กพวกนี้จะได้เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เราครั้งแรกวันแรกที่เราเห็นจนวันที่เราอีก 10-20 ปีข้างหน้าก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมเราขับเคลื่อนความสุขให้กับชุมชนมานานกว่า30ปีซัสโก้วิถีชีวิตของชุมชน